คครับผมงานพูดถึงงานในวันนี้นะครับผมเบื้องต้นก็วันนี้นะคะก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานกับ CSD นะคะคือโยก็เป็นคนที่ใส่แมสอยู่แล้วแล้วก็อย่างที่สัมภาษณ์ไว้ตอนแรกว่าชอบมิกแอนด์แมทกับแมสเวลาวันที่ต้องหน้าสดหรือว่าไม่ได้ทำงานนะคะโยก็จะใส่แมสเนื่องด้วยฝุ่นควันด้วยแล้วก็ป้องกันรั่วแล้วก็ปิดหน้าสดด้วยค่ะก็จะเปลี่ยนแมสไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเป็นที่น่าสนใจว่ามีหลากหลายก็คือคอลแลบกับหลายแบรนด์เข้าไปก็คือมีน่ารักมากไม่ว่าจะเป็นแอนเจลี่นะคะแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่าจะเป็นลักชัวรี่แบรนด์ต่างๆค่ะแบรนด์ก็ได้ฝากถึงบูธในวันนี้แหละครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของแมสนะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมบูธนี้ได้ค่ะโอเคอ่ะเข้าประเด็นเลยอ่ะอยากให้โยชิเหมือนก่อนหน้านี้มีเรื่องเกี่ยวกับมิดฟ้าบุลเลอร์ดราม่าอะไรเงี้ยเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างในเชิงไหนดีคะในเชิงที่แบบมันเหมาะสมไหมอะไรอย่างเงี้ยคือในความคิดเห็นของโยอะโยไม่ได้ติดตามการประกวดมาตั้งแต่แรกคือโยก็เห็นตามไฮไลท์ต่างๆที่ตัดมาลงใน TikTok อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไปเชียร์วันไฟแนลเลยคือจริงๆโยก็เห็นพี่ปิงเจอพี่ปิงบ่อยแล้วก็พี่ปิงเอามาเชียร์แม่ด้วยนะลูกมาเชียร์แม่ด้วยนะลูกด้วยความที่ตอนประกวดในบ้านมิสคีเมาอะค่ะโยไม่ได้ไปแล้วก็แม่ปิงเขาก็แบบอยากจะให้มาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรับปากว่าเดี๋ยวมีเฟเบอร์เลสเนี่ยจะไปค่ะออนไฟนอลก็เลยไปเชียร์แม่ปิงแต่เราก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดแต่เห็นไหมคะเกี่ยวกับพวกพงศ์ดีในพวกนี้เราคิดว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการมาหาคะแนนพวกแข่งขันแบบเนี้ยจริงๆโยเห็นตอนแรกโยก็ตกใจคือโยไปรู้วันนั้นเลยว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหักคะแนนจากพงศ์ดีนะคะก็ตกใจแต่ก็เขาตกใจมากไหมก็ไม่ได้มากเพราะว่าด้วย Fabulous อ่ะเขามีอะไรแบบนี้อยู่แล้วแบบในการประกวดแต่ละแคมเปญมีดราม่าอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียดายแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตัดเป็นเรียลลิตี้เนาะแล้วก็เห็นเป็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าเป็นรูปแบบของรายการแล้วก็เป็นรูปแบบของการประกวดซึ่งลึกตื้นหนาบางโยไม่รู้เลยค่ะเป็นเรื่องของภายในจริงๆแต่ส่วนตัวของความรู้สึกเราเนี่ยเราคิดว่าเห็นด้วยไหมคะในส่วนตัวของโยล่ะคะมันพูดยากจังเลยอ่ะบางคนก็เห็นด้วยบางคนเขาก็ไม่เห็นด้วยใช่ค่ะโยก็ถ้าเป็นสำหรับตัวโยนะมุมมองจากคนอยู่ภายนอกโยก็ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดใช่แต่ถามว่าคนได้ถ้าโยไปอยู่จุดนั้นโยก็คงแบบเสียใจที่ได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเขาบอกว่าเกี่ยวกับคำว่าแพ้ไม่เป็นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกันมันเหมือนคำนี้มันโดนกระทบไหมคะมันเหมือนความรู้สึกว่าที่พูดว่าแพ้ไม่เป็นเราคิดว่าใช่ไหมคะเกี่ยวกับพลอยเนี่ยแพ้ไม่เป็นคือยังไงคะคือเหมือนพี่หนุ่มคนนั้นเขาบอกแพ้ไม่เป็นอันนี้หนูไม่รู้ไม่ได้ติดตามเลยก็เดี๋ยวขอไม่พูดดีกว่าเพราะหนูก็ลำบากใจที่จะพูดเนาะส่วนตัวหนูก็รู้จักทั้งพี่ๆทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าภายในการประกวดมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเผื่อเราแบบพูดในมุมมองของภายนอกเราก็แบบบางคนเขาอาจจะไปตีความว่าโยอยู่มาจากภายในหรือว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นถ้าเราอยากให้กำลังใจในฝั่งของเราบ้างดีกว่าครับผมพวกพี่ปิงนี่พวกพี่จริงๆเจอพี่ปิงเมื่อวานงานวันก่อนงานแกล็บอะค่ะก็ให้กำลังใจไปแล้วก็จบการประกวดแล้วทุกคนก็บุกอ่อนทำหน้าที่ตัวเองต่อไปค่ะอย่างตัวพี่โยเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ของพิโรเน่ใช่ไหมพิโรเน่ก็เป็นผู้สนับสนุนเวทีอะไรอย่างเงี้ยมันต่อไปมันจะมีผลอะไรไหมคะในปีหน้าคือในนามของฟิโลเน่โยเป็นแค่พรีเซนเตอร์แต่ในนามของสปอนเซอร์อ่ะอันนี้ต้องถามพี่นัทกับทางหุ้นส่วนของเขาว่าเขาจะมีแนวโน้มจะเป็นสปอนเซอร์ต่อไปอะไรยังไงไหมอันนี้โยไม่ทราบเลยค่ะอย่างเรื่องความสวยของเราล่ะเหมือนงานเมื่อวันก่อนแบบว่าความสวยของเราออร่าจนแบบเจมี่กับไนท์อะไรเงี้ยเขาอึ้งความสวยของเราคือจริงไม่ว่าจะใครก็คือไม่ว่าตัวหนูหรืออะไรเงี้ยทุกคนอึ้งความสวยของกันและกันหมดเนาะหนูก็อึ้งความสวยของพี่เอิร์กอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบจัดหนักจัดเต็มหมดเลยก็แค่อาจจะเป็นตัดบางมุมบางฉากเกี่ยวกับเราลงแล้วก็อาจจะแมสใน TikTok เงี้ยค่ะจริงๆรีแอคชั่นทุกคนมีให้กันซึ่งกันหมดเลยซึ่งวันนั้นแบบเกิดมีมเยอะมากถ้าทุกคนติดตามดูก็จะมีทั้งแบบมีมเต้นพี่เอิร์กมีมเต้นของพี่พัมกินอะไรเงี้ยค่ะปะปนกันไปไม่ใช่แค่ตนอย่างคำว่าแบบโยชิมาทำไมอะไรอย่างนี้เรายังรู้สึกแบ
ยังไงบ้างกับคำมีนอยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนอยนะคะก็ชินแล้วเพราะว่าเราก็จะจอยไม่อยากจะแบบคิดมากอะไรเรารู้ว่าที่เขาพูดเขาแซวเราค่ะเราก็ไม่ได้เก็บมาคิดมากไม่อยากเครียดด้วยเพราะว่าก็อยากจะทำงานให้มีความสุขจะจอยกับชีวิตแต่ก็ไม่อยากให้แบบเอาคำนี้ไปเปรียบเทียบกับใครอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ใช่ใช่โอเคครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ